สวัสดีครับผมแมชชีนนท์ครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงรุ้งของพี่ๆสารัตแมชชีนนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้นะครับสำหรับอินโทรเพลงรุ้งนะครับของพี่ๆวงสารัตแมชชีนนะครับเพลงนี้ในคีย์ E นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในท่อนที่มือกีตาร์เขาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเขาจะเล่นแบบว่าเล่นแถวๆตรงนี้เล่นอยู่ฟอร์มโพซิชันเดียวเลยก็คือไม่ขยับเลยเพราะว่าในเพลงเนี่ยมันมีเสียงสายเป่าเข้ามาด้วยเวลาเล่นสดอาจจะลำบากครับเขาเลยมาเปลี่ยนมาเล่นตรงนี้อย่างเดียวเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะฮะอันนี้คือฟอร์มนิ้วที่เล่นง่ายครับเพราะว่ามันแทบไม่ขยับอะไรเลยครับเรามาดูกันนะครับตอนแรกเล่นที่สาย4ครับช่องที่14ครับตอนนี้มีการรัวนิดนึงแล้วก็ข้ามมาที่สาย2ครับช่องที่17สาย3ช่องที่16แล้วก็มาสาย3ช่องที่14 16ใช้การแฮมเมอร์ออนนะครับคือดีดแล้วตบลงไปให้เกิดเสียงคราวนี้ชุดที่2ครับเปลี่ยนนะครับมาเป็นสาย2ช่องที่ครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสาย2ช่องที่14 15นะครับจะเป็นนะครับอันนี้ได้2ท่อนแล้วนะครับท่อนแรกท่อนที่2ต่อมาครับท่อนที่3เล่นเหมือนท่อนแรกเลยแล้วท่อนที่4ครับท่อนที่4เปลี่ยนตัวสุดท้าย2โน้ตสุดท้ายเป็นสาย1ช่องที่16แล้วก็17ครับนะครับจะเป็นนี้ครับนะครับเอาใหม่นะครับคราวนี้เราได้ครบ4ท่อนแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับประมาณนี้ครับเรามาฝึกเล่นกันดูครับผมกับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้